ตั๊กบงกตเผยสาเหตุแต่งงานมานานแต่ยังรักเจ้าสัวบุญชัยไม่เคยเปลี่ยนแต่งงานครองรักกันมานานครับก็เข้าไปปีที่6แล้วสำหรับคู่ของนักแสดงสาวสวยครับอย่างตั๊กบงกตและคุณสามีครับอย่างเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าถึงแม้คู่นี้ครับจะไม่ค่อยมีภาพหวานออกสื่อให้เห็นเหมือนคู่อื่นๆครับแต่เรื่องความสวีทหวานนั้นก็ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวอย่างล่าสุดนั้นครับสาวตั๊กก็ได้ออกมาเผยภาพสุดสวีทที่กอดกับเจ้าสัวบุญชัยอยู่กลางสระว่ายน้ำครับแนบชิดสวีทหวานแบบโลกสีชมพูของเรา2คนเลยทีเดียวหลังคุณสามีนั้นครับเพิ่งเสร็จงานและรีบตรงดิ่งมาร่วมทริปที่สาวตั๊กนั้นครับควงลูกชายน้องข้าวหอมไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลงานนี้ครับสาวตั๊กยังได้เผยถึงเหตุผลที่ทำให้รักคุณสามีมากจะกี่ปีกี่ปีผ่านไปครับก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงว่าอย่าถามว่าทำไมรักเพราะตอนนั้นตั๊กน้ำหนัก87คุณบุญชัยก็กอดตั๊กแบบนี้แฮชแท็กเป็นชายอื่นคงทิ้งไปแล้วเรียกว่าเป็นความรักที่สวยงามครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือฝ่ายใดรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ความรักของทั้งคู่ครับก็ยังคงมั่นคงน่าอิจฉาจริงๆครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ